ิมครับผมมาตามนัดนะครับผมกับแฟนเพจที่รีเควสหรือว่าที่โทรกันเข้ามาในสมาคมของเว็บสมาคมพระเครื่องนะครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับพระสายเมืองชนนะครับผมว่ามีผู้เชี่ยวชาญคนไหนเก่งๆมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนที่ดูขาดรู้จริงรู้ลึกต้องบอกเลยเป็นหนึ่งในตองอูนะครับผมไม่เป็นสองรองใครกับพระสายชลบุรีนะครับผมคุณนิวเมืองชนครับสวัสดีครับนิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวเมืองชนนะครับก็ได้เปิดร้านอยู่บนพันทิพย์งามวานนะฮะชมรมพระเครื่องมรดกไทยครับก็อยู่กันมาก็10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วครับครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญสายพระสายชลบุรีก็เราก็ศึกษาทางสายพระสไตล์นี้อยู่ก่อนหน้าที่นิวจะมาเป็นเซียนพระนี่เนี่ยนิวทำอะไรมาก่อนครับคือจริงๆแล้วผมขึ้นมาเรียนต่อคืออยู่ชลบุรีครับแล้วพ่อแม่ผมก็ส่งขึ้นมาเรียนทีนี้ก็ได้มีใช่ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาตอนแรกก็มาเดินเล่นก่อนคือชอบในพระเครื่องอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มาเดินเล่นมาเดินใช่ก็มาเดินดูตามร้านนู้นร้านนี้แต่วันหนึ่งครับก็บุญวาสนาเราก็ได้มาอยู่วันนี้จริงๆอ๋อนำพาขึ้นมานะเพราะความชอบสายชลบุรีที่ดังที่สุดเลยสำหรับพระปิดตานี่ก็ต้องเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะหลวงพ่อแก้ววัดเบอร์หนึ่งประเทศไทยเลยว่าก็ว่าได้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของชลบุรีนะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันใช่ครับนอกจากปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแล้วนี่เป็นที่1ของประเทศไทยแล้วเนี่ยทางสายชลบุรีมีอะไรอีกไหมก็มีอาจารย์ผู้วัดนอกอาจารย์ผู้ครับวัดนอกวัดนอกชลบุรีครับนะฮะหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงหลวงพ่อโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงพ่อโตวัดเนินครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอาจารย์ครีบวัดสามัคคะซึ่งจัดเป็น5เสือปิดตาเมืองชนนะครับที่ดังๆที่ว่าผงคุกรักนี่ใช่มั้ยถูกต้องนอกจากปิดตาสายเมืองชลบุรีแล้วเนี่ยครับแล้วมีอย่างอื่นไหมที่คือจริงๆผมชลบุรีที่นิวคือจริงๆอ่ะพระสายชลบุรีผมก็เล่นโดยทั่วไปอยู่แล้วนะสำหรับพระที่ร้านก็เล่นหมดชุดเป็นจงเป็นจ่าปักคีนะชุดพักกลุ่อะไรต่างๆเกจิยุคณาจารย์ยุคเก่าหลวงปู่ทวดอะไรเราเล่นหมดเหมือนเซียนพระทั่วๆไปพอรู้แตกฉานในพระพื้นที่ของเราแล้วเราก็ขยับขยายออกไปแตกแขนงไปตามจังหวัดต่างๆขยายสาขาใช่ครับเพราะเราอยู่ส่วนกลางนี่เราก็ต้องสามารถเล่นพระอย่างอื่นได้ด้วยนะครับครับผมเมื่อกี้เราได้คุยกันแล้วนี่ว่านิวพระที่นิวไปเก็บสะสมและสะสมมาคราวนี้อยากเห็นองค์จริงแล้วนี่ครับผมขอชมเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมครับผมนี่ครับนะครับแฟนเพจดูไว้เลยนะครับผมอันนี้คือหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้ววัดสวรรค์พิมพ์ปั้นเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์ลอยองค์ออกวัดเครือวันวัดอะไรนะวัดเครือวันวัดเครือวันอ้าวแล้วบางคนเขาบอกว่าพิมพ์ปั้นเนี่ยส่วนมากจะออกวัดปากทะเลจริงก็คือการแยกแยะนี่จะแยกแยะกันที่เนื้อที่เนื้อถ้าเป็นวัดปากทะเลเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอกับตัวเราเองครับผมวัดปากทะเลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระเนื้อดำเนื้อดำสนิทแก่ใบลานใช่โอ้นี่ได้ความรู้นะครับท่านผู้ชมนะจับใจความตรงนี้ให้ดีนะครับผมจริงๆแล้วนิวไอ้สิ่งพวกนี้หรือว่าเทคนิคในการดูพระเนี่ยน้อยคนมากที่จะมาบอกจะมาแนะนำเราต้องเจอกับตัวเองประสบการณ์แล้วเราจะบอกได้จะบอกได้จะถ่ายทอดได้หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยนะพิมพ์ปั้นนะครับผมพระปิดตาพวกนี้อายุอนามประมาณก็ร้อยกว่าปีขึ้นร้อยกว่าปีขึ้นร้อยกว่าปีขึ้นทำไมพระปิดตาพวกนี้ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือผมว่าโดยเสน่ห์ของพระปิดตาเนี่ยทางด้านเนื้อหาก็สำคัญนะครับผมพระปิดตาเนี่ยในความรู้สึกผมพระสวยก็มีเสน่ห์ในด้านสรีระรูปทรงความคมของพิมพ์ครับนะฮะพระที่ผ่านการใช้เนื้อหาก็ดูจัดจ้านเนี่ยฮะคือเขามีเสน่ห์ในตัวหลายแบบทั้งพระสวยทั้งพระไม่สวยนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะพระสวยแต่สภาพเดิมๆไม่มีความมันไม่อะไรอาจจะไม่ชอบ uh-huh. แต่ไปชอบพระที่สภาพด้อยลงมา uh-huh. ผ่านการใช้บ้างเนื้อหาจัดจ้านมันดูขลังมันดูขลังแฟนเพจหน่อยฝากอะไรกับแฟนเพจหน่อยสำหรับแฟนเพจบางคนที่เขาอยากสะสมพระใหม่เอ้ยสะสมพระเล่นพระสไตล์พอฟังนิวเล่าประวัติแล้ว
อยากจะเจริญรอยตามเหมือนนิวเป็นไอดอลแล้วที่สำคัญคือคนที่มีพระสายชลบุรีหรือพระสายที่นิวนะครับเชิญชวนมาเลยครับมาได้นะฮะคือถ้าจากทางบ้านนะครับถ้าอยากจะศึกษาพระพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้มีสื่อกลางหลายสื่อนะครับทั้งหนังสือทั้งเว็บทั้งอะไรต่างๆหรือว่าศูนย์พระเครื่องเราก็มีบุคลากรมากมายนะฮะถ้ามีอะไรที่ทางร้านหรือว่าทางศูนย์พระเครื่องมรดกไทยนะฮะจะให้เป็นแหล่งให้ความรู้ก็เข้ามาได้นะฮะเข้ามาได้มาหานิวได้ที่ไหนครับที่ร้านเนี่ยฮะที่ศูนย์ทันทีนัดนิวเมืองชนนัดนิวเมืองชนเลยครับผมมาได้มายังไงครับไปมาง่ายๆเลยนะครับชั้น3ชั้น3ขึ้นบันไดเลื่อนมาก็ขึ้นมาก็เจอเลยเจอเลยนะฮะนะครับนัดนิวพร้อมที่จะให้คำแนะนำใช่ฮะมาได้เลยฮะก็คือมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยหรือว่าอะไรต่างๆไม่เข้าใจอะไรเข้ามาถามได้เลยยิ่งบอกว่ามาเป็นแฟนเพจของสมาคมพระเครื่องด้วยครับผมนะครับผมมาได้เลยยินดีเลยนะครับเพราะเราก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องในเนี้ยนะครับก็มีอะไรก็อยากจะทราบอะไรตรงไหนความรู้อะไรพระอะไรที่ผมมีครับผมก็จะบอกนะฮะครับผมวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจนะครับกับแฟนเพจที่ได้โทรมาถามว่าใครเป็นเซียนพระสายชลบุรีที่เก่งๆนี่แหละครับผมต้องบอกได้เลยครับผมนิวเมืองชนนี่เลยครับถ้าในศูนย์พระเครื่องมรดกไทยฮะบนพันทิพย์งามวันชั้น3นี้ต้องเป็นคนนี้เลยนะครับผมยังมีอีกคนนะพี่ชายคุณนัทนี่ก็เก่งไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่วันนี้ไม่อยากขอเปิดตัวครับผมนะวันนี้นะครับต้องขอบคุณนิวมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ความกระจ่างกับแฟนเพจได้ครับในยินดีเลยของเรานะครับนิวครับครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปหาเซียนคนไหนเกจิอะไรหรือว่าพระอุชาหรือพระเครื่องอันไหนที่นิยมกันในตอนต่อไปครับติดตามนะครับผมแฟนเพจจากสมาคมพระเครื่องนะครับผมอย่าลืมนะครับผมวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะนิวครับนอกจากจะเป็นพระปิดตาแล้วผมขอดูองค์นี้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับพระกำลังแผ่นดินกำลังแผ่นดินแล้วเนี่ยฮะนี่ครับผมครับนี่นะท่านผู้ชมครับพระกำลังแผ่นดินที่ทุกคนไขว่คว้าไขว่ฝันหากันนะครับผมบางคนนะฮะเล่นพระจนต้องโทษทีนะฮะต้องจนแก่เท่าหรือว่าจนเสียชีวิตไปยังไม่เคยเจอของจริงหรือว่าได้ของจริงมาครอบครองเลยครับทำไมเขาถึงเรียกพระกำลังแผ่นดินคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงทำโดยฝีมือพระหัตถ์ท่านเลยท่านคือท่านสร้างขึ้นมาใช่โดยฝีพระหัตถ์ของท่านเองของท่านเองเลยนะฮะแล้วก็ท่านให้กับข้าราชบริพารข้าราชบริพารที่ทำคุณงามความดีใช่ใช่